แต่ว่าวันนี้เราอยากได้ทรงใหม่อยากได้ทรงตอนเหมือนไปญี่ปุ่นอ่ะเอาเลยแล้วกันนะเอามานี้แล้วกันนะกันมีคนสอนแล้วว่าถ้าอยากให้มันเท่ากันเราต้องจับมันอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ตัดลงไปลองดูนะว่าจะเท่ากันป่ะถ้าใครอยากได้หน้ามาเอาประมาณนี้นะมันไม่เท่ากันน่ะได้แล้วนิดนึงต้องไปโทษช่างที่ไหนนะคะช่างบีนี่แหละค่ะวันนี้ตัดเองกล้าเนาะกล้าตัดผมตัวเอง